5 m i n u t e Podcast. Improve Every Minute. Brought to you by... พบกับเสืเอ้อเชิต GQ X Mission to the Moon Selective Edition เรียบนานไม่ยับง่ายสมาร์ทอย่างมีสเสน่ห์สั่งซื้อได้ที่ลายไมช็อปแอดเลยแอด Mission to the Moon สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับเราวิธานุตสาหะครับวันนี้ผมมากับหนังสืออีกเล่มหนึ่ง นะครับที่ต้องบอกว่าซื้อมาสักพักละนะฮะยังไม่ได้มีโอกาสเปิดอ่านก็เพิ่งได้อ่านวันนี้นะครับหนังสือชื่อวิทยาศาสตร์แห่งความเหงานะครับซึ่งเขียนโดยคุณจอห์นอัมซาซิเปโอนะครับแล้วก็คุณวิลเลียมแพทริกนะครับแปลโดยคุณโตมอนสุปรีชานะฮะเห็นชื่อคนแปลก็มัน่นใจได้เลยว่าสนุกแน่นอนนะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็ตามชื่อฮะพูดถึงเรื่องความเหงานะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ความเหงาแบบ ในเชิงของแบบที่เราเห็นในหนังโรแมนติกเหล่านั้นนะนะอย่างเดียวเนาะอันนั้นก็เป็นมิติหนึ่งแต่ี้พูดถึงในเชิงของสังคมด้วยแล้วก็บริบทที่เกี่ยวข้องกับโลกด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้อ่านข่าวช่วงหลังๆเนี่ยเราก็จะได้ยินนะว่าม,ม,มันมีคนทำรีเสิร์ชบอกว่าคนยุคนี้เนี่ยที่อยู่ในโลกตอนนี้เนี่ยเชื่อมถึงกันมากที่สุดก็คือเรามีทุกอย่างคอนเน็กกันมือถงมือถืออะไรเนี่ยนะครับอยู่คนละซีกโลกก็สามารถมองเห็นหน้าวิดีโอคอลกันได้เนี่ยซึ่งสมัยก่อนไม่่ได้นะนนะสมัยกอี จะโทรศัพทีหนึง่งยุคผมเนี่ยคือต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นพินนัมเบอร์ครับคือไปซื้อมาเป็นบัตรแร้ว่าขูดแล้วก,วก็นาทีนึงก็แพงมากสมัยนันนยย้นยังไม่มีไอ้สกงลสกายไปยังไม่มีนะฮะเอ่อยุคนี้ก็ก็เราก็คอนเนคกันมากแต่ทําไมคนเราถึงเงาหนังสือเล่มนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังคงจะใช้เวลาอยู่กับหนังสือเล่มนี้หลายตอนพอสมควรเนยนะครับเพราะว่ามีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวนะครับบทแรกเนี่ยเปิดขึ้น,นอย่างนี้ก่อนบอกว่าเขาพูดถึงคนหนึ่งนะฮะชื่อคุณเคที่บิชชัป บอกว่าเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยก็เติบโตขึ้นท่ามกลางแบบญาติสนิทมิสหายนะครับไปไหนก็ไปกันหลายๆคนนะครับไปบงไปโบสนู่นนี่นะครับจบมัธยมนะฮะก็เรียนมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็นั่แหลายก็ใช้ชีวิตเหมือนเหมือนเหมือนเด็กทั่วไปนะครับเมื่อได้รับปริญญาแล้วเนี่ยนะครับเธอก็ไปทํางานในวงการซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ออกจากบ้านไปอาชีพของเคที่เนี่ยทำให้เธอต้องเดินทางแบบครั้งหนึ่งหลายๆสัปดาห์นะฮะแล้วก็ ไปหลายๆที่ซึ่งก็ฟังดูสนุกดีใช่ไหมนะเ,เธอยังคุยกับแม่และน้องสาวสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะครับก็คุยผ่านมือถือคุยผ่านโนต้ตบุ๊กอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นแบบนี้ไปได้6เดือนนะครับเธอตระหนักว่าเธอนอนหลับไม่ค่อยสนิทนะที่จริงแล้วเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเลยภายใน6เดือนเนี่ยของการมีชีวิตที่อิสระนะครับได้ทํางานในหลายเมืองเนี่ยนะครับเคทที่บิชอปน้ําหนักขึ้น15ปอนด์แลวรู้สึกสิ้นหวังอ,อย่างแท้จริงเธอไม่เพียงรู้สึกอ้วนแต่า ตัวเองอับปาลักด้วยนะครับครั้งหนึ่งหลังจะมีปากเสียงนี้ที่ทํางานแบบโฮมออฟฟิศแล้วทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านคนหนึ่งแล้วเธอก็เริ่มสงสัยว่าเธอจะมีวันได้รับการยอมรับทางสังคมจากคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนในเมืองเล็กๆที่เธอเติบโตมาแล้วเธอรู้สึกว่าอยากจะหนีหนมาจากเมืองนั้นหรือเปล่านี่นะครับหนังสือบอกว่าไม่ต้องเรียนจบจิตวิทยาก็พอจะบอกได้ว่าเคทีบิชอปกำลังเหงาแต่ว่าความเหงาของเธอเนี่ยเป็นมากกว่าความรู้สึกเจ็บปวดใจเล็กๆน้อยๆนะครับ เคที่ Katie กําลังรับมือกับปัญหาที่อย่างรากลึกลงไปทั้งทางกายและทางสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะ,ะการเติบโตมาในชุมชนที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันทําให้เคที่เนี่ยไม่ต้องคิดมากเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคมสมัยเป็นเด็กเธออาจจะเลี้ยงยาขี้งุหนง,งิดและบางครั้งพ่อแม่ก็นึกว่าเธอมีอาการ ซึมเศร้านะครับครูสอนภาษาอังกฤษคนนึงเคยบอกว่าเคที่เป็นเด็กที่แปลกแยกซึ่งแทบจะฟังดูเป็นคล้ายกับเหรียญเกียรติยศสําหรับเธอข้าบรรยายถึงตัวเธอที่อาจจะแม่นยํากว่าก็คือเคที่รู้สึกเสมอว่าเธอมีสภาวะโดดเดี่ยวทางสังคมแม้สมัยที่ยังเป็นเด็กและแวดล้อมไปด้วยครอบครัวและผู้คนที่เป็นมิตรก็ตามชายสัมพันธ์เหล่านี้กลับดูเปราะบางและห่างไกลหากวัดด้วยมารวัดภายในใจของเธอนะครับเธอบอกไม่ได้แน่ชัดว่าอะไรกวนใจเธอแต่ทันทีที่ทําได้เธอกลับเลือกที่จะเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมนั้นขนาดใหญ่ทันที ธอคิดว่าการได้อยู่ตามลําพังคนเดียวคือสิ่งที่เธอต้องการแท้จริงแล้วสิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่การมีสายสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลงแต่เธอต้องการสายสัมพันธ์ที่เปลี่ยนด้วยความหมายมากกว่าเดิมประการเป็นสายสัมพันธ์ในระดับที่ตรงกับความโน้มเอ,เอียงทางพันธุก,กรรมของเธอนั่นเองเราเกือบทุกคนจะรู้สึกถึงความเปลี่ยวเดียวดายบ้างบางชั่วขณะนะครับมันอาจจะเกิดขึ้น แบบผิวเผินหรือแวบ,บเดียวเช่นเมื่อเราเป็นคนสุดท้ายในสนามเด็กเล่นนะครับหรือว่าเป็นตัวแถมเวลาถูกเลือกเข้าทีมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือบางทีมันก็รุนแรงและฉับพลันเช่นเมื่อคู่ชีวิตจากไปนะครับเลิกกับแฟนเพื่อนรักเสียชีวิตนะฮะความเหงาช่วครูช่วคราวนั้นก็พบได้บ่อยเสียด้วยนะครับจนเรายอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทั้งที่โดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยเราคือสัตว์สังคมอ,อ่หากจะถามว่าความรู้สึกดีๆแบบไหนที่เชื่อมโยงกับความสุขมากที่สุด คนส่วนใหญ่จะตอบว่าความรักการได้ใกล้ชิดกับผู้อื่นและความผูกพันทางสังคมเหล่านี้คือคําตอบที่อยู่เหนือทรัพย์สินเงินทองความร่ํารวยหรือแม้แต่สุขภาพที่ดีนะครับงานวิจัยต่างๆที่ออกมาในช่วงหลังก็คอนเฟิร์มอันนี้นะฮะเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของสายสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อมนุษย์เราแล้วการที่คนราว20%หรือเทียบเท่ากับคนอเมริกัน60ล้านคนไม่ว่าในช่วงเวลาไหนรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวจนไร้ความสุขในชีวิตมันจึงเป็นเรื่องที่มีปัญหาแน่ๆนะครับ เรื่องนี้น่าสนใจมากเมื่อพิจารณาว่าความโดดเดี่ยวทางสังคมนั้นส่งผลต่อสุขภาพอันนี้ผมเน้นเลยนะฮะความโดดเดี่ยวทางสังคมนั้นส่งผลต่อสุขภาพเหมือนกับคือเปรียบเทียบได้อะกับพวกโรคความดันโลหิตสูง,งการขาดการออกกำลังกายโรคอ้วนหรือการสูบบุหรี่การวิจัยในหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าผู้ร้ายที่อยู่เบื้องหลังสถิติอันเลวร้ายเหล่านี้ไม่ใช่การอยู่ลําพังเพียงคนเดียวสเสมอไปแต่คือประสบการณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่าความเหงาตั้งหาไม่ว่าคุณจะอยู่ กับครอบครัวทํางานอยู่ในสานักง,งานที่เต็มไปด้วยคนเต็ไมไปหมดไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์นะครับหรือว่าอยู่ในคาตาเนี่ยความรู้สึกเรื้อรังของการอยู่โดดเดี่ยวอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมากขึ้น,นเรื่อยๆซึ่งทําให้ร่างกายเสื่อมโทรมลงได้เร็วจริงๆนะครับความเหงาไม่เพียงเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแต่ยังแสดงออกในการวัดระดับฮอร์โมนความเครียดการทํางานของภูมิคุ้มกันและการทํางานของหลอดเลือดด้วยหากปล่อยทิ้งไว้นานๆนะครับ ความเปลี่ยนแปลงทางสรีราศาสตร์ที่ผสมรวมกันอาจจะเร่งให้คนนับล้านๆต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนะฮะเปิดไว้แบบนี้ก่อนบอกเลยหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากผมอ่านไปประมาณครึ่งเล่มนะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยมีหลายอันที่แบบเราไม่เคยนึกถึงมุมนี้มาก่อนในแง่ของความเหงาเราไม่ค่อยได้พูดกันเรื่องนี้ด้วยซ้ำน,นะฮะจะว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับผ่านหนังสือวิทยาศาสตร์แห่งความเหงานะครับ โดยสำนักพิมพ์โซนขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 m i n u t e podcast improve every minute presented by เ e a r c เช GQ x mission to the moon selective ed edition